สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะที่เข้ามาชมนะฮะสมาชิกใหม่หรือสมาชิกเก่าผมนะครับผมนะทุกคนเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ลูกค้าได้ดูเรื่อยๆนะครับนะนี่เป็นชุดดักนกอีลุ่มยางนะเป็นชุดดักนกอีลุ่มยางนะฮะชุดใหม่ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะจะมีพร้อมชุดลำโพงเสียงแล้วก็บ่วงทั้งเซตเลยนะครับผมจะมีพร้อมชุดลำโพงเสียงพร้อมบ่วงทั้งเซตเลยนะครับผมนะฮะชุดนี้นะฮะจัดส่งทั่วประเทศไทยนะฮะจัดส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมนะเป็นชุดดักนกอีลุ่มยางนะครับผมมีทั้งเสียงต่อมีทั้งลำโพงนะครับผมเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ลูกค้าได้เข้าใจนะครับผมนะเดี๋ยวผมเอารีวิวนะครับผมแต่ละอย่างเลยนะฮะที่มีทั้งชุดนะจะมี4อย่างนะครับผมนะฮะทั้งชุดจะมี4อย่างนะครับผมจะมีตัวลำโพงนะฮะตัวลำโพงเป็นตัวนี้เลยนะจะมีตัวลำโพงนะครับผมจะมีเมมโมรี่นะฮะเป็นตัวนี้นะสำหรับเมมโมรี่นะฮะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนะก็นกอีลุ่มนะฮะแล้วก็บ่วงนะครับผมบ่วงเดี๋ยวผมเอามาบอกรายละเอียดหลังสุดเลยนะครับผมนะคลิปหลังสุดเลยเดี๋ยวผมเอามาลงให้ลูกค้าได้ชมนะครับผมนะนี่เป็นนกอีลุ่มนะฮะจากข้างๆนะดูจากข้างๆนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะสำหรับนกอีลุ่มยางนะสวยนะครับสวยตัวนี้นะฮะเป็นตัวผู้นะหงอนแดงนะครับเป็นตัวผู้หงอนแดงนะครับผมนะฮะก็ตัวลำโพงก็ตัวใหญ่นะครับผมนะใบอึดประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนฐานนะครับผมไปชาร์จได้เลยนะไปชาร์จได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากให้แบตเตอรี่อึดนะครับผมก็แนะนำให้ใช้ power bank นะครับผมให้ใช้ power bank ด้วยนะครับผมนะเพื่อความนานของลำโพงนะครับผมเพราะว่าแบตของตัวลำโพงนะครับผมก็ปกติก็ประมาณ4ชั่วโมงนะฮะ 4-5 ชั่วโมงอะนะครับผมนะครับผมก็ถ้าอยากใช้แบบนานๆ นะครับผมแนะนำเลยนะครับผมให้ใช้ตัวของอะไรนะ power bank ด้วยนะครับผมนะโอเคนี่เป็นตัวนกด้านหน้านะครับผมหงอนแดงนะทรงสวยนะครับลงแน่นอนนะครับตัวนี้นกแถวนาลงแน่นอนนะครับผมเปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะครับผมนะโอเคก็จะเอาประมาณนี้นะครับผมของชุดดักนกอีลุ่มยางนะครับนะตัวนี้เป็นด้านหลังนะของนกนะครับผมเป็นด้านหลังของนกนะครับนะก็จะออกประมาณนี้นะครับปีกนะครับผมปีกหลังจะเปิดนะครับผมนะจะกลางปีกประมาณนี้นะครับเป็นตัวผู้นะฮะนะดูดุนะครับผมนะตัวนกป่าลงแน่นอนนะครับผมนะโอเคนะฮะนี่ภาพจากด้านหลังนะครับผมภาพจากด้านหลังนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผมตัวลำโพงประมาณไหนนะเดี๋ยวผมเอามาดูเลยนะครับผมรอสักครู่นะครับนะลำโพงเป็นลำโพงตัวนี้เลยนะครับผมบลูทูธได้ด้วยนะครับผมตัวนี้บลูทูธได้ด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ใช้กับYouTube นะฮะบลูทูธได้เลยนะครับตัวนี้นะแต่ถ้ารับทั้งชุดไม่ต้องบลูทูธนะฮะลูกค้าเปิดทิ้งไว้เลยนะฮะจะมีเมมโมรี่ด้วยนะครับผมถ้ารับทั้งชุดนะเซตต่อนะจะมีเมมโมรี่ไปด้วยนะครับผมนะจะมีเมมโมรี่ไปด้วยนะครับผมนะเซตต่อเลยนะเดี๋ยวมาดูด้านในของลำโพงนะฮะของตัวจริงเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมด้านหลังเป็นสีดำหมดเลยนะขอบน้ำเงินนะตัวนี้ขอบน้ำเงินนะฮะก็จะมีขอบแดงเขียวนะตามสีนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะแล้วก็วิธีการใช้งานนะเปิดสวิตช์ตรงนี้นะเปิดสวิตช์ตรงนี้เลยนะครับผมง่ายๆนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูเพราะภาพมันเบลอนะครับรอสักครู่นะตัวนี้เปิดปิดนะฮะตัวนี้เปิดปิดนะครับผมตัวนี้เสียบแมมเข้าไปเลยนะฮะแมมตัวเล็กเมื่อกี้นะครับที่ผมให้ลูกค้าได้ดูนะตัวนี้นะฮะตัวเล็กนี้เลยนะครับผมเสียบเข้าไปเลยนะในนี้นะแล้วก็เปิดทิ้งไว้เลยนะฮะจะได้ยินเสียงของนกอีลุ่มเลยนะครับผมนะง่ายๆนะครับผมนะคนที่ใช้บลูทูธไม่เป็นนะครับผมแนะนำแบบนี้เลยรับทั้งชุดเลยนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวมาดูบ่วงนะครับเป็นบ่วงของเดี่ยวนะ31บ่วงนะเป็นบ่วงเดี่ยว31บ่วงนะครับผมเดี๋ยวผมให้มาดูนะครับรอสักครู่นะครับ
อันนี้เป็นบ่วงนะฮะเป็นบ่วงของนกยูลุ่มนะฮะเซตต่อนะครับผมจะมีบ่วง31บ่วงนะเป็นหลักทองเป็นชุดนี้เป็นหลักสเตเลสนะครับผมมันจะมี2แบบนะหลักสเตเลสแล้วก็หลักทองเหลืองนะครับผมนะมีระบบล็อกทั้ง2มีระบบล็อกทั้งหมดเลยนะครับผมนะทั้งชุดนะทุกบ่วงเลยจะมีระบบล็อกนะฮะชุดนี้นะครับผมนะพันหลักแบบเกลียวนะครับผมพันหลักแบบเกลียวนะครับผมสีดำนะฮะตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็เอ็นจะมี3สีให้เลือกนะเอ็นจะมี3สีให้เลือกนะสีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีเขียวสีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีเขียวนะที่ผมเอามารีวิวเป็นสีน้ำตาลนะฮะสีใบไม้แห้งนะครับผมนะสีใบไม้แห้งนะครับผมนะหลักยาว6นิ้ว5นะครับหลักยาว6นิ้ว5นะบ่วงกว้าง4นิ้ว5นะถึง5นิ้วนะครับผมนะยาวประมาณ3เมตรกว่านะฮะตัวนี้ยาวประมาณ3เมตรกว่านะครับผมนะโอเคนะครับผมสำหรับคนที่อยากดูรูปเพิ่มเติมก็สามารถทักมาทางไลน์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับให้ลูกค้าได้แอดมาทางไลน์แล้วก็จะได้ดูรูปเพิ่มเติมนะครับผมนะคลิปนี้นะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ